ช่วงบ่ายก็ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียกว่าเป็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันดีกว่านะครับเมื่อเช้าเราคุยกับคุณหมอนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วก็ศิลปินไปแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งก็คือว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนาะสามครอบครัวด้วยกันนะครับที่เขาอยากมาพูดถึงการทำความรู้จักกับศิลปะในมุมมองของความเป็นพ่อแม่ที่เกี่ยวพันกับลูกแบบนี้นะครับขอเชิญครอบครัวแรกคุณแม่ภาษีนะครับแล้วก็ครอบครัวที่สองก็จะเป็นคุณแม่น้องกิตตินะครับผมเรียกคุณแม่น้องกิตตินนะผมอยู่ผมจำชื่อคุณแม่ไม่ได้คุณแม่น้องกิตตินเลยเดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราในเมื่อมีสมาธิว่าด้านในบ้านเพราะว่าบ้านเป็น
ปีก็ไม่เป็นไรในที่สุดก็อาจารย์ก็เพิ่มคือมีงานประเภทอะไรอาจารย์มอเตอร์โชว์ที่แบบว่าเขาอยากได้ภาพสวยๆที่สุดรถอาจารย์ก็เพิ่มเรื่องรถเรื่องดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมาให้ก็เออเขาก็พอได้นะแม้จะเป็นรถแบบเด็กๆเด็กๆแบบหนุ่มบ้านเลยแต่ว่าสีดีสีสวยอันนี้แม่เห็นสีสวยก็ไปโชว์ได้บ้างจนกระทั่งลูกถึงม.สามเราก็รู้สึกว่าทางด้านแอคเดมิกเนี่ยไปได้ไหวแล้วเรียนความเนี่ยเขาไม่เข้าใจอ่านพวกเนื้อเรื่องเนี่ยอ่านเสร็จถามว่าทำไมแม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็บวกเลขก็ได้แค่บวกลบพื้นฐานง่ายๆคูณหารไม่ต้องพูดถึงก็คิดว่าไม่ไหวแล้วเอาไปกับสื่อเลยลองแค่นี้แหละก็เลยคิดว่าเราจัดโฮมสกูลที่บ้านดีกว่าคุณพ่อโอเคเพราะว่าคุณพ่อทำงานราชการนะคะก็พอมีเวลาดูลูกได้บ้างแม่ทำเอกชนก็การเล่นหน่อยค่ะจนกระทั่งคุณพ่อก็จัดคลาสให้มีทั้งปั้นดินมีของจัดทุกคนเพิ่มแล้วก็มีกีฬาที่เน้นหนักเลยก็อย่างที่คุณพ่อพูดเลยเมื่อวานก่อนว่าเรื่องเพศเขาเริ่มมีแล้วเป็นลมต้องให้ออกกำลังเยอะๆจะได้ไม่มีคือลืมไปซึ่งมันได้ผลมากของลูกนี่ไม่มีปัญหาเลยมีแต่ชอบดูลูกเฉยๆแล้วลูกก็ดูไม่ได้สื่อไปในทางนั้นเป็นดูแมทที่เรียกชอบแมทที่เรียกทุกไม่นานแค่นั้นเองแล้วก็ชอบเห็นผลยาถ้าเห็นผลยาก็จะมองเราก็จะบอกว่าให้เราสั่งอะไรย่างไหนนะให้เราต้องเขาจะแบบโตๆแบบชอบก็มองแล้วพอเราไม่มองอันนี้ก็ถูกแล้วพอเกิดก็ต้องมองอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเราต้องประกบนะคะไปไหนด้วยกันเราต้องบอกไปร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งก็บอกไปไม่เป็นไรแต่โทนออกเสียงเนี่ยสำคัญต้องใช้โทนนุ่มเพราะถ้าโทนแข็งปุ๊บเนี่ยเขาจะกลัวเขาจะหยุดแต่เขาจะไม่เข้าใจเมื่อไหร่โทนเสียงแรงมาเขาก็หยุดแต่ถ้าเผลอเขาก็ทำก็ต้องค่อยๆแต่คนโลของเราคือคนของก็จะคนแข็งเพราะบางครั้งเนี่ยแม่เอาไม่อยู่กันอย่างเช่นเขาอยากกินอะไรมากๆแล้วแบบเดี๋ยวก่อนครับแค่นี้อย่างเช่นวันนี้เขาบอกให้รอเนี่ยแต่ก็อยากมากเขาก็ไม่รอคุณพ่อก็ต้องเสียงดังค่ะอะไรประมาณนี้จนกระทั่งการถือศิลปะก็ในเมื่อไอเขาเรียนแต่การเป็นคนแล้วเขามีความสุขนั่งได้นานจากเดิม15นาที20นาทีวิ่งเวลาคืนวิ่งเข้าน้ำจนกระทั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงว่าได้ชิ้นหนึ่ง2ชิ้น3ชิ้นชิ้นใหญ่ๆก็โอเคใช่แล้วค่ะงั้นเนี่ยเราต่อยอดเถอะก็เลยเรียนเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วอาจารย์ก็มีความอดทนสูงหลายครั้งเนี่ยทนกว่าพ่อแม่นะคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางทีเราก็มีความคิดไม่ตรงกันแม่ว่าอย่างนี้ถูกพ่อว่าอีกอย่างนี้ถูกก็คอนฟลิกต์กันเราสอนลูกอย่างพ่อบอกอย่างบางทีลูกไม่เข้าใจแต่กับอาจารย์ที่อาจารย์คนเดียวในสถานการณ์เดียวกันเขาก็จะไม่เคยเห็นคอนฟลิกต์ระหว่างอาจารย์กับใครเขาก็น่าจะเชื่อมั่นในอาจารย์ว่าเป็นเพื่อนเขาจริงๆนะพ่อกับแม่ที่บางทีอาจจะมีแบบเอ้ยวันนี้พ่อแม่บอกได้เอ้ยวันนี้ทำไมแม่เสียงเข้มอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็รูทีนในการวาดรูปเนี่ยเขาจำได้เลยว่าวันนี้อาจารย์มาวันนี้อาจารย์มาถ้าวันไหนอาจารย์ไม่มาเขาก็จะเรียกทุ่มโมนเขาบอกวันนี้อาจารย์ไม่ว่างวันนี้ไม่ว่างอะไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นวันนั้นวันนี้นะคือต้องบอกคอนดิชั่นเขาว่าไม่ใช่วันนี้เป็นวันนี้นะคือเราไอ้เขาน่ารักอย่างคือถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราอธิบายให้เขาฟังถึงเหตุและผลเนี่ยเขาจะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ได้บอกเขาเตรียมตัวล่วงหน้าเลยเช่นเขานั่งหน้าอยู่บอกไอ้รู้ตัวทำนี่นะเขาก็จะเอ๊ะอะไรไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนอันนี้จนถ้าอาจารย์ทุกคนเห็นว่าฝีมือเขาพัฒนาได้มากแล้วสีสันสวยงามก็เลยปรึกษาคุณพ่อว่าเรา
็จนงานช่วงนี้ที่เห็นก็ชื่นใจนะคะว่าโอเคนะแม่ได้ขัดคอก็ถ้าถึงขัดคอแล้วจะได้เกิดก็ต้องขอบคุณพ่อแล้วค่ะค่ะก็อันนี้เองผมเป็นความเป็นความรู้สึกของคุณแม่คนหนึ่งนะซึ่งผมว่าก็ไม่แตกต่างกับคุณแม่คนทั่วไปนะครับผมที่เข้าใจรักลูกแต่ว่าบางทีถ้าบางอย่างมันมีอุปสรรคมีการเปลี่ยนแปลงผมว่าเขาจะเป็นเรื่องดีที่สุดเข้าใจแล้วนะครับผมว่าหาดึงกันตกลงร่วมกันทำความเข้าใจร่วมกันซึ่งกรณีของผมเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่ร่วมมือเนี่ยเราก็ทำแบบนี้ไม่ได้ครอบครัวของคุณแม่ไม่ร่วมมือเราทำไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนที่คิดจะทำเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราคิดดีหรือเปล่าที่จะเอางานของสองลูกชายคนเนี้ยมาแสดงในเทศกาลสองจิตสองใจคิดอยู่นานมากว่าแล้วทำแล้วเนี่ยประโยชน์จะได้กับใครประโยชน์จะได้กับผมเองหรือประโยชน์จะได้กับเด็กก็คุยกับครอบครัวตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าเรามีความคิดแบบนี้เรามีมุมมองแบบนี้ครอบครัวเห็นด้วยไหมแต่ว่าเราก็ตอบคำถามพ่อแม่ไม่ได้นะครับว่าหลังจากทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือมันก็อยู่นิ่งๆแค่เราภาพมาแปะไว้ให้คนมาดู5วัน10วันแล้วก็จบประกาศกลับมาแล้วก็อยู่แค่นั้นหรือเปล่าตอบไม่ได้หรือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสำหรับทัศน์เองหรือครอบครัวเองเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้อีกเพราะนั้นก็ต้องใช้วิธีให้ครอบครัวคนตัดสินใจนี่เราก็พบคำตอบจากครอบครัวว่าเออครอบครัวคิดว่าก็ไหนมาแล้วก็ทำเถอะครอบครัวไม่ได้ขัดขวางหรือว่าไม่ได้พูดอะไรให้เราไม่สบายใจนะเขาบอกอาจารย์เราทำเอาเลยทำเลยอาจารย์ขันแล้วอาจารย์ก็บอกกันแล้วกันนะเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการจัดได้นะครับเราก็เดินทางมาเรื่อยๆถามว่ามีอุปสรรคเยอะไหมเยอะครับเพราะว่าเราต้องทำหลายอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าบางทีเราคิดเยอะเกินไปเราคิดแต่เราคิดงานยากเกินไปซึ่งเราก็ไม่หาคนที่มาช่วยเราเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าเดินหน้ามาแล้วเราไม่อยากถอยครับแล้วก็สิ่งที่มันคอยจะเตือนเราอยู่เสมอคือไอ้สิ่งที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเราทำงานนี้ให้เกิดขึ้นแล้วใครจะเป็นคนได้ประโยชน์คือส่วนตัวเนี่ยเราทำงานศิลปะเรียกว่าทำงานทั้งศิลปะด้วยทั้งศิลปะบำบัดประสิทธิ์ด้วยคือมันก็ต้องเล่าที่มาที่ไปว่าเรารู้จักเขาด้วยศิลปะในรูปแบบไหนแล้วถ้าเราจะบอกว่าศิลปะบำบัดมันทำอะไรก็ว่าไปเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราทำสำคัญว่างานก็เป็นงานของเราเราก็เอาผลงานเขาเนี่ยมาเทรนให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันแบบดูดีมากขึ้นก็เลยคิดว่าเราก็จะต้องตัดเรื่องแบบนี้ไปใครอยากรู้รายละเอียดมากเพิ่มเติมก็มาคุยกันปล่อยให้งานที่ตัวเราเลือกการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเจริญเติบโตของเขามากกว่าเช่นการเจริญเติบโตทางด้านการสื่อสารทางร่างกายทางพฤติกรรมหรือว่าอะไรหลายอย่างด้วยผ่านผลงานศิลปะของเขานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยนอกจากความเป็นครูเป็นลูกศิษย์กันแล้วความเป็นเพื่อนแล้วสำคัญสุดคือเราสึกว่าเขาเป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ผมเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะสอนเราเยอะมากครับเวลาทำงานศิลปะเขาสอนให้เราเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องเผชิญเนี่ยอุปสรรคมีเยอะก็จริงแต่ว่าถ้ามันมีวิธีมันก็จะฟันฝ่าเรื่องแบบนั้นไปได้แต่เราเห็นว่าเวลาเขาทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยบางทีก็สร้างความกดดันมากครับกดทำงานได้หนึ่งชิ้นต้องใช้ทั้งโอ้โหความคิดต้องใช้พลังกายพลังใจหลายอย่างในขณะที่มีแรงกดดันจากคนรอบข้างว่าทำแบบนี้แล้วคนอื่นไม่ชอบพยายามจะเปลี่ยนให้ทำอีกแบบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีมันไม่ค่อยดีนะสำหรับเขาถามว่าอย่างเงี้ยที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นเพราะว่าอะไรซ้ำๆๆๆเราถือว่าที่เราไม่อยากเห็นแบบเนี้ยมันเรา
เราเบื่อมั้งเราเห็นมาเยอะแล้วเราก็บอกว่าคุณไม่ทำอย่างอื่นบ้างเลยเหรอจะเห็นบ้างสิแล้วก็พยายามเอาความเป็นครูเนี่ยยัดเยียดให้ฟังว่านี่ไงทำแบบนี้สินี่พอทำได้แป๊บเดียวเราต้องดึงตัวเราเองกลับเพราะว่ามันจะมีอะไรบางอย่างคอยเตือนเราอยู่เสมอว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้มันเป็นการล่วงเกินอย่างเกินหรือว่ามันเป็นการแทรกแซงอย่างเกินไปเพราะนั้นผมมักจะใช้คำพูดอันอยู่เสมอว่าบางทีความปรารถนาดีเนี่ยมันอาจจะเป็นการแทรกแซงบทที่เราไม่รู้ตัวซึ่งอันเนี้ยมันจะคอยเตือนผมอยู่เสมอว่าผมทำงานกับใครกับลูกศิษย์คนไหนว่าให้เขาทำไปแล้วก็คอยสังเกตคอยชี้แนะชี้นำเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ว่าการกำหนดหรือว่ามีกติกาหรือบอกให้ทำแบบนั้นแบบนี้ตามที่เราเรียนมาเนี่ยเราไม่ควรทำเพราะว่าเขาไม่เหมือนเรานะเขาต้องเป็นเขาเราต้องเป็นเราและถ้าเราทำแบบนั้นเมื่อไหร่เขาก็ไม่ได้เติบโตในความเป็นเขาก็เติบโตในแบบที่เราเป็นเพราะนั้นพอมาเตือนแบบนี้มาเรื่อยๆเนี่ยจนเราถึงวันที่คือคุณครูที่ดีคนหนึ่งที่เขาสอนเราเรื่องนั้นเนี่ยเราก็จะมีความระมัดระวังจนเป็นนิสัยไปเลยครับว่าบางทีถ้าเราปรารถนาดีกับใครเนี่ยเราจะคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราจะลงมือทำทุกเนี่ยมันจะเกิดผลเสียหรือผลดีถ้าเกิดผลดีเราก็ทำถ้าเกิดผลเสียเราก็คิดใหม่ว่าเฮ้ยอันนี้ทำไม่ได้มันจะกระทบกระเทือนอะไรบ้างก็ถือว่าผมก็เรียกว่าเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูนั่นแหละนะครับส่วนในมุมมองของคุณแม่เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเป็นความโชคดีนะครับของผมหลายหลายอย่างนะครับแล้วก็อันนี้คือความรู้สึกหรือมุมมองของคุณแม่ของพระศรีเองที่เป็นเจ้าของเทศกาลแต่ว่ายังมีคุณแม่อีกท่านนึงแล้วก็คุณพ่ออีกท่านคือสองท่านเนี้ยผมว่าในมุมมองเท่าที่คุยกันคร่าวๆเนี่ยสองท่านนี้ก็มีความน่าสนใจอะไรบางอย่างหรือว่ามีแนวคิดหรือมีอะไรที่อยากบอกเล่าให้เราฟังเหมือนกันนะครับก็เชิญคุณแม่น้องกิ๊กดีนะคือผมจะเรียกติดปากคุณแม่ชื่อใหม่ใช่ไหมครับที่จริงคุณแม่ชื่อใหม่แต่ว่าคือผมรู้จักคุณแม่ผมก็เรียกคุณแม่กิ๊กดีเพราะว่าลูกชายคุณแม่ชื่อกิ๊กดีผมก็เรียกแบบนี้มาตลอดจนมันติดปากเรียกชื่ออื่นไม่ได้ก็จะเรียกแบบเชิญครับคุณแม่เชิญครับก็มี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 ก็
ีผอ.ในแถวนั้นเขาก็พาลูกชายเดียวเขาก็เลยมาบอกคุณแม่ว่าแม่ลูกคุณแม่ไม่เคยอยู่กับพี่เลยนะเดี๋ยวพวกพี่ไปจิ้มของคุณพี่เดี๋ยวพวกพี่ไปจิ้มคุณพี่เดี๋ยวไปเด็ดสีของคนนั้นแม่คุณแม่ต้องนั่งอยู่กับลูกเวลาตั้งแต่นั้นมาคุณแม่ก็เลยต้องนั่งอยู่กับอีกทีมนั่งกับอีกทีมมาเนี่ย9ปีเลยค่ะนั่งเรียนด้วยกันเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยลูกแบบฟังอาจารย์ครูสอนไม่เข้าใจคุณแม่ก็ต้องไปนั่งฟังอาจารย์ครูนะว่าจะครูพูดว่าอะไรแล้วก็มาบอกน้องว่าจะครูให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อาจารย์ครูแบบนี้นะลูกแล้วแม่ก็นั่งทำอยู่ข้างๆด้วยกันจนลูกก็ขึ้นป.1เขาก็ขึ้นป.1มาแม่ก็สงสัยตกใจเทอมสองนะจากที่เป็นเด็กสองในที่สุดท้ายนะคะเขากลับมาได้ที่สี่แล้วก็เขาก็พูดรู้เรื่องเริ่มพูดรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทีนี้คุณแม่ก็พาเขาไปเรื่อยๆก็พาเขาไปจากเด็กที่เขาสื่อสารไม่รู้เรื่องบางคนพูดไม่เข้าใจเขาก็เริ่มเข้าใจเริ่มรู้เรื่องแล้วคุณแม่ก็เลยให้เขาเรียนติดต่อจน9ปีจากเด็กที่สื่อสารไม่รู้เรื่องพูดให้คนเข้าใจไม่เข้าใจใครพูดเขาก็พูดเรื่องคุณครูก็พาไปเข้าชมรม YC ได้เป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนซึ่งคุณแม่ก็ตอนที่เขาเรียนไปคุณแม่ก็สงสัยว่าเอ๊ะลูกคุณแม่เป็นอย่างนี้ทำไมจะไปเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆได้แล้วตอบปัญหาของเพื่อนๆแล้วก็ตอบปัญหาให้เพื่อนๆได้คุณแม่ก็ไม่เข้าใจคุณแม่ถามคุณครูคุณครูที่ดีแล้วเหรอคะที่จะให้ติดติ่งไปเป็นพิเศษงานหน้าเวทีแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆคุณครูก็บอกว่าคุณครูคิดดีแล้วคุณครูอ่ะลองเทสดูแล้วคุณครูคิดดีแล้วแล้วคุณครูก็พาไปแข่งเขาก็ได้ที่สามนะคุณครูเขาก็โทรมาบอกว่าจริงพูดได้ดีมากเลยค่ะคุณแม่ที่เซ็นงานแต่บนเวทีได้ดีมากเลยคุณประสบได้ฟังคุณแม่ก็ศิลปะเนี่ยทำให้คุณแม่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือว่าจะมีสมาธิหรือว่าการพูดการจาลูกที่ว่าพัฒนาการของเขาดีมากแต่จากลูกที่ดูไม่รู้เรื่องเลยมองว่ามันแย่มากซึ่งปัจจุบันก็จะว่าลูกได้สวยแสดงกับออกมาเป็นลายเส้นใช้ปากกากับดินสอเองดีว่าจะสวยแบบคือคุณไม่ต้องใช้สมาธิเยอะจากเด็กที่เคยนั่งไม่ได้นานๆตอนนี้ขึ้นฟังแต่ลูกก็สวยมากตอนนี้ก็เกรดเฉลี่ยก็ 3.5 นะคะตอนนี้เรียนสายคณิตขึ้นม.4 นะคะคุณแม่คิดว่าศิลปะจะเป็นตัวที่ช่วยลูกคุณแม่ได้มากมากจริงๆค่ะขอบคุณครับคืออันนี้เป็นผมว่าเป็นตัวอย่างนะที่คุณแม่สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือคุณแม่ไม่ได้พึ่งใครเลยนะครับเพียงแต่รู้สึกอย่างเดียวว่าคุณแม่รู้สึกกับศิลปะในแง่มุมแล้วก็คิดว่าศิลปะน่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยเหลือตัวคุณแม่เองคุณแม่ไม่ได้พึ่งใครเลยนะเพียงแต่ว่าคุณแม่อยากที่ให้ลูกเรียนศิลปะแล้วก็บอกว่าผมว่าก็น่าจะเป็นความโชคดีที่คุณแม่บอกคืออาจารย์โถที่คุณแม่พูดถึงนี่คืออาจารย์เองท่านชื่ออาจารย์พิทักษ์ปิยพงษ์แล้วก็บ้านอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราคือกิตตินเนี่ยน้องคนโตนะครับน้องคนข้างหลังนะครับน้องกิตตินนะครับคือผมเจอเขาเคยเจอเขานานมากตั้งแต่อายุเล็กๆกับ3-4ขวบมาวิ่งแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เคยแบบว่าขอข้าวขอผ่อนมาอยู่กับอาจารย์ผมเคยแบบว่าอยากมาอยู่กับอาจารย์ด้วยนะครับก็ทีก็ก็คุยกับทางของการว่าบางทีบางครั้งเองก็ต้องสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่นะครับว่าบางอย่างหรือบางเรื่องเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่ถือว่าเป็นแบบอย่างนึงอ่ะอันนี้เป็นแบบอย่างที่ผมถือว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าเราเข้าข้างศิลปะแต่ว่าคุณแม่เขาเห็นเองติดงานมากติดงานมากอยากให้ดูงานของเขาอะครับคือผมเห็นแล้วผมว่าเขาก็โอเคนะครับคือเราไม่ได้มองว่าเราไม่ได้มองตัวผลงานเป็นหลักนะผมมองตัวกระบวนการที่เขาทำมากกว่าว่าเขาทำยังไงแล้วเขาจดจ่ออยู่กับมันได้ทำไงทำให้เขามีความนิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับเนี่ยโทษนะครับในงานเขาอยู่กับงานเนี่ยเป็นวันๆเป็นครึ่งวันแต่ว่าเวลาไปเนี่ยเหมือนกับแม่ลูกไปด้วยกันเ
ผมเห็นสองคนเนี่ยเข้าไปไหนด้วยกันแล้วก็จะมีกระดาษเราเขียนเวลาลูกบ้านลูกคนแรกก็จะเป็นเพื่อนแล้วก็จะคุยกันนะครับใช้ศิลปะคุยกันบ้างใช้ความเป็นแม่ลูกคุยกันบ้างแล้วก็จะเห็นกันเขาผลิตงานแบบไหนเยอะมากคือโดยส่วนตัวผมเองนะผมยอมรับว่าผมก็ทำงานแบบนี้ยากนะเราอาจจะทำได้ไม่สวยเท่าเขาก็ได้ในขณะที่อายุยังไม่น้อยแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าผมสนใจตัวกระบวนการมากกว่ามากกว่าตัวลูกค้าสวยๆคืออันนี้มันเป็นส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเหมือนเราได้กำไรแล้วมันเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่คุณแม่เขาใช้ข้อเอาศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่ไปทำอะไรกับตู้แล้วก็ที่เห็นนะครับผมก็เห็นจิตอินเปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปจนเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเขาก็มีอะไรหลายอย่างซึ่งมันเปลี่ยนไปจากเดิมเลยไอ้ความที่แบบว่ากระโดดโลดเต้นวิ่งไปวิ่งมาหรือมันแค่เด็กสดๆเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็การสื่อสารก็โอเคนะครับว่าเนี่ยนี่เห็นชัดเจนแต่ว่าก็ชื่นชมนะชื่นชมคุณแม่เนี่ยครับก็ไปเขียนตามสถานที่ต่างๆสวยทีเดียวแต่ว่าอันนี้มันเกิดจากกระบวนการเรียนนะครับเขาเรียนศิลปะกับอาจารย์ผมอาจารย์ก็จะสอนวิธีว่าสอนเทคนิคสอนที่การเขียนเขียนยังไงแล้วเขาก็ใช้อันนั้นเนี่ยมาเป็นตัวช่วยสร้างเรื่องราวของเขาก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากมาเล่าสู่กันฟังครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับคือปกติส่วนใหญ่เราจะเห็นคนเป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกจะเป็นลูกพิเศษหรือลูกไม่พิเศษก็ตามแต่ว่าวันนี้มีคุณพ่อท่านหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เหมือนคุณแม่นะครับคุณพ่อท่านนี้ผมรู้จักมาหลายปีเหมือนกันเคยทำงานกับลูกชายก็ถ้าโดยส่วนตัวเราก็ถือว่าก็มีอุปสรรคไม่น้อยทีเดียวแต่ว่าอยากให้คุณพ่อเล่าให้ฟังมากกว่าแล้วก็อยากรู้ว่าคุณพ่อมีมุมมองหรือว่ามองศิลปะแบบไหนคุณพ่อก็ใช้ศิลปะทำงานกับลูกเหมือนกันนะครับด้วยส่วนตัวของคุณพ่อเองด้วยขอเชิญผมเรียกคุณพ่อน้องตุ้มนะครับเชิญมาสวัสดีครับก็ขออนุญาตแนะนำนิดนึงน้องตุ้มที่ว่านี่ก็คือลูกชายอายุ14ย่าง15ถ้าเปรียบเทียบ3กรณีเนี่ยลูกชายผมอาจจะแตกต่างจาก2กรณีนั้นมากคือว่าณสภาพปัจจุบันอายุเข้าสู่เรื่องของสมัยลูกนะแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าพัฒนาการเนี่ยเขายังค่อนข้างต้องเองพอไว้ขึ้นเยอะเนื่องจากว่าอาจจะปัญหาในตัวของเขาเนี่ยอาจจะมีระดับที่ค่อนข้างมากก็คือแบบทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ก็ยังมีลุกขึ้นเดินบางช่วงเดินไปเดินมาหรือว่าวิ่งกระโดดอะไรอย่างนี้ก็ยังมีการพูดการสื่อสารก็ยังเป็นขั้นที่ไม่ดีนะก็คือจากเดิมที่ไม่พูดเลยก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มพูดบ้างเริ่มสื่อสารบอกให้ทำตัวเองดีขึ้นนะครับจากพูดแล้วไม่ฟังอย่างนี้ก็ฟังเราดีขึ้นเข้าใจเราดีขึ้นที่ผมได้ต้องมองดีเพราะว่าเพื่อต้องการให้เห็นว่าเวลาเราพูดถึงเด็กที่เสพในกลุ่มออทิสติกเนี่ยมันมีความแตกต่างไปในแต่ละลายแต่ละบุคคลค่อนข้างมากนะครับผมกล้าพูดว่าร้อยคนก็ร้อยอย่างนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อเราจะมองหาเครื่องมือที่จะมาช่วยลูกเป้าหมายคือว่าเราจะพัฒนาเขาให้เขามีศักยภาพที่ดีสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ร่วมกับผู้อื่นได้หรือว่าเพื่อนตัวเองได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราต้องทำความรู้จักตัวเขาทีนี้ปัญหาใหญ่ของตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าเขามีความผิดปกติแล้วให้คุณหมอวินิจฉัยเนี่ยพบว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าเขาเป็นออทิสติกสเปกตรัมตั้งแต่อายุขวบ8เดือนซึ่งทุกคนจะบอกว่าเราค้นพบค่อนข้างเร็วแต่ปัญหาคือว่าในกระบวนการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือคนเนี่ยมันเป็นยังไงก็อุปสรรคค่อนข้างเยอะเพราะว่าแรกๆเนี่ยเราอาจจะเจอผู้ช่วยเราที่เขามีแนวคิดอย่างเช่นเ
ขาคุณหมอพูดมาจากด้านการใช้ยาก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะให้ความคิดเราในลักษณะที่ว่าปัญหาพวกนี้ยาการใช้ยาดีที่สุดในสภาพที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ปฏิบัติตามคุณหมอถามว่ามีกระบวนการกิจกรรมที่เข้ามาช่วยเหลือไหมก็มีคุณหมอก็จัดให้แต่ว่ามันก็เจอปัญหาเยอะเจออุปสรรคเยอะนะเราทำกิจกรรมร่วมกับคุณหมอปรึกษาคุณหมออยู่ได้ประมาณสักปีกว่าเนี่ยเราก็ไม่แฮปปี้เรื่องไม่แฮปปี้เนี่ยเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่ก็คือเราก็ค้นหาว่านี่เราจะช่วยเหลือลูกเราอย่างไรตอนนั้นเรื่องอะไรไม่ออกก็เซิร์ชกูเกิลแล้วก็หาก็เข้าไปในอเมซอนนะครับแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มนึงซึ่งเป็นคู่มือในทางที่เป็นแท็กติสก็จะบอกเราว่าในกลุ่มนี้มีข้อจำกัดยังไงถ้าเราจะช่วยเขาพัฒนาเนี่ยเราจะต้องทำกับเขาก็นี่นั่นก็จะแนะนำการสร้างคู่มือต่างสิ่งแรกที่เราทำเราพบว่าลูกเราพูดไม่ได้คุยไม่ได้เหมือนในปกตินะครับไปโรงเรียนเนี่ยเรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้ครูก็ฟ้องมาพูดอะไรก็ไม่เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่คุณครูบอกเราว่าน้องไม่เข้าใจตอนอยู่ที่โรงเรียนแต่อยู่ที่บ้านทำไมเขาเข้าใจนั่นหมายถึงว่าเราก็คงพบว่ามันมีเรื่องการสื่อสารแล้วคือลูกอยู่กับเราเนี่ยเราเข้าใจการสื่อสารของเขาเพราะว่าเราก็ค่อยเรียนรู้จากเขาแต่ว่าการสื่อสารของเขาเนี่ยไม่ใช่การสื่อสารในแบบปกติเมื่อเขาไปอยู่กับคนอื่นที่ไม่เข้าใจรู้จักเนี่ยพ่อไม่เข้าใจความต้องการของเขาเราสอนลูกได้ในสิ่งเดียวกันในถึงโรงเรียนครูสอนได้ไหมแบบหลายอย่างที่เราสอนเรื่องที่หนึ่งก็คือเครื่องมือในการสอนของเราเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือบัตรภาพกับบัตรคำคือเราเข้าใจว่าการเรียนรู้จากภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของเด็กกลุ่มนี้นะเราก็เริ่มต้นจากการให้เขาเรียนรู้ด้วยภาพคู่กับบัตรคำนะก็คือสอนรูปแบบนี้มันคืออะไรเรียกว่าอะไรนั้นสิ่งแรกที่เราอินพุตเขาเข้าไปในเรื่องของการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากเรื่องสิ่งรอบตัวก็คือให้เขาเห็นภาพแล้วก็รู้จักว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ต่อก็คือเห็นภาพก็ยังไม่พอเพราะว่ามันเป็นแค่สองมิตินะก็พาลูกไปที่ตลาดสดไปเรียนรู้จากสิ่งที่มันเป็นสามมิติอย่างเช่นเขาเคยเห็นภาพที่เป็นรูปมะเขือเทศก็ไปเห็นตลาดก็หยิบรูปมะเขือเทศขึ้นมาให้เขารูปมันโฟกคำมันรู้จักให้ประสบการณ์แต่ว่ารูปทรงเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาเชื่อมโยงกับภาพที่เขาเรียนได้ว่าตอนที่เห็นมะเขือเทศเป็นสองมิติเนี่ยมันเป็นสามมิติมันเป็นอย่างนี้มันเป็นทรงกลมก็ได้เหมือนได้เลยซึ่งตรงเนี้ยผมจะไม่เล่าอะไรเยอะแต่ว่ามันใช้เวลาเยอะแล้วก็มีภาษาเยอะก็คือเช่นไปตลาดไปรูปเราก็ไปรื้อข้าวรื้อของไปทำทำเขาตาเสียหายนะครับไปหยิบขนมเข้ามากินนะกินเสร็จกัดคำหนึ่งไม่ชอบก็โยนคืนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงแต่ว่าความอดทนไม่สำคัญเท่ากับการหาผมก็ใช้วิธีทำความรู้จักกับแม่ค้าในตลาดสดไปบ่อยๆพาลูกไปเดินบ่อยๆจนทั้งตลาดเนี่ยเขารู้จักลูกผมแล้วเขาไม่รู้จักชื่อหรอกแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกผมเป็นอะไรแต่เขารู้ว่าถ้าลูกผมทำแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่โกรธเขาจะไม่ถึงสารนะฮะตัวอย่างง่ายๆที่คนพบตัวเองก็คือว่าลูกไปขนมของแม่ค้ากัดหนึ่งคำไม่โดนที่หนึ่งไหลผมก็ขอเขาแม่ค้าผมว่าเดี๋ยวขอซื้อตรงนี้เขาบอกไม่เอาให้น้องไปน้องไม่กินก็ไม่เป็นไรลูกเนี่ยทำแบบนี้สามครั้งกับแม่ค้าคนเดียวแล้วผมก็ขอโทษแม่ค้าอย่างมากแต่แม่ค้าบอกผมว่ามันเรื่องเล็กมากนะคุณพ่อเขาไม่เข้าใจว่าลูกผมเลยแต่เขาเข้าใจว่าลูกผมเนี่ยคือเด็กที่คือเราไม่เขาไม่ควรจะถือสารนะผมก็รู้เลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยการเรียนรู้มันมีเครื่องมือเยอะนะจากเดิมที่เราตีกรอบถ้าคิดแบบพื้นฐานเลยลูกต้องเรียนรู้จากโรงเรียนพอโรงเรียนไม่ได้นะพอที่บ้านแต่ที่บ้านมันก็ไม่พอเห็นไหมก็เริ่มเรียนรู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยโลกภายนอกนั่นแหละจริงๆแล้วนะคือที่เรียนรู้ที่ดีสุดของลูกนะครับทีนี้ไอ้การเรียนรู้นี่มันก็เรียนรู้
ู้ในหลายรูปแบบอันนี้มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปะยังไงคือในกระบวนการที่พวกเราอ่านที่เรียนรู้เนี่ยปัญหาใหญ่ที่เราเจอมากที่สุดก็คือว่าเขามีอุปสรรคของการเรียนรู้คือผมกล้าสรุปว่าเด็กออทิสติกมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีทีเดียวนะแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีความสามารถแตกต่างกันหรือบางคนอาจจะมีความสามารถที่เหนือกว่าเด็กปกติในบางด้านแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าการเรียนรู้ของเขาเนี่ยเป็นอุปสรรคเรื่องของการสื่อสาร